นำท่านผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องราวของชีวิตพอความเป็นอยู่ของเราในยุคใหม่นี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับท้าทายมากๆเลยนะฮะสำหรับหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 นะครับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงนี้เป็นไงครับน้ำมันแพงนะครับชาวบ้านเดือดร้อนทุกภาคส่วนทีเดียวปั๊มเล็กปิดกิจการนะครับขนส่งโลจิสติกเตรียมขึ้นค่าขนส่งคนก็แห่ขายทองเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกินนะครับแล้วก็ได้ราคาที่แพงขึ้นส่วนคนซื้อทองเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานมานะครับว่าจากการทำสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมาเป็นเวลา15วันก็เป็นเหตุให้ราคาน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำที่เป็นปัจจัยหลักของการเกิดสงครามมีราคาแพงขึ้นนะครับแล้วก็ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะน้ำมันทั้งดีเซลแล้วก็แก๊สโซฮอลซึ่งทุกคนก็มีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการขนส่งการเดินทางไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยต่างก็เริ่มที่จะแบกรับภาระไม่ไหวแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้เปิดเผยว่าถ้าราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้นและในระยะยาวไม่มีการปรับลดก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาค่าโดยสารนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับบริษัทขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ต่างก็เตรียมที่จะหารือกันในกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อขอปรับค่าขนส่งตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในขณะที่ปั๊มน้ำมันอิสระในภาคใต้ต่างก็ทยอยกันปิดปั๊มเพราะไม่มีน้ำมันจำหน่ายนะครับโดยนะครับนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับจ็อปเปอร์นะครับผู้ที่ซื้อน้ำมันจากคลังปิโตรเลียมมาขายให้กับปั๊มอิสระแล้วก็ขายให้กิจการขนส่งโลจิสติกและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีแท้งนะครับแล้วก็ซื้อน้ำมันจากจ็อปเปอร์มาใช้ในกิจการของตนเองเนื่องจากราคาถูกกว่าที่ต้องไปเติมที่ปั๊มน้ำมันนะครับถูกกว่าที่ต้องไปเติมที่ปั๊มน้ำมันถูกกว่าถึงลิตรละ 1-2 บาทนะครับกลายเป็นว่าต่างไม่มีน้ำมันใช้ก็เลยต้องให้รถยนต์รถบรรทุกออกมาเติมน้ำมันที่ปั๊มในราคาที่แพงส่วนปั๊มน้ำมันที่มีแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับก็ไม่ยอมขายน้ำมันใส่ถัง200ลิตรให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจต่างๆที่ต้องใช้น้ำมันกับเครื่องจักรกลแล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆในโรงงานแล้วก็ในนากุ้งนะครับซึ่งจากการสอบถามทางจ็อปเปอร์ผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อน้ำมันจากคลังน้ำมันไม่ว่าจะเป็นของ Shell, Esso, Caltex แล้วก็ปตท.ได้นะครับเพราะราคาที่คลังขายให้กับช็อปเปอร์เนี่ยแพงกว่าน้ำมันที่ปั๊มต่างๆที่มีแบรนด์ขายอยู่ถึงลิตรละ2บาทก็จึงเป็นเหตุให้ปั๊มอิสระเป็นจำนวนมากในหมู่บ้านในตำบลนั้นต้องปิดกิจการไปแล้วก็โรงงานโรงโม่บริษัทขนส่งไซต์งานก่อสร้างทุกแห่งไม่มีน้ำมันใช้ต้องนำรถยนต์รถบรรทุกไปเติมที่ปั๊มที่มีแบรนด์ซึ่งก็ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการนั้นสูงขึ้นซึ่งถ้าหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ทุกภาคส่วนนะครับทุกอาชีพต้องได้รับความเดือดร้อนและขาดทุนและอาจจะต้องหยุดกิจการส่งผลกระทบต่อการจ้างงานเป็นเหตุให้มีคนตกงานซึ่งเด็กปั๊มน้ำมันที่เป็นปั๊มอิสระตกงานแล้วบางส่วนในขณะนี้นะครับนะฮะในขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารัฐบาลต้องออกมาควบคุมราคาขายปลีกน้ำมันในปั๊มหรือสถานีบริการน้ำมันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเหมือนก่อนที่จะมีสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเพราะขณะนี้ประชาชนสับสนและใช้น้ำมันที่ราคาไม่เท่ากันเพราะปั๊มปตท.และบางจากขายน้ำมันถูกกว่าปั๊มเชลล์เอสโซ่คาลเท็กซ์และปั๊มอื่นๆถึงลิตรละ2บาทด้วยกันก็ทำให้ผู้ใช้น้ำมันนั้นต้องเสียเวลาในการขับรถเพื่อตระเวนหาปั๊มที่ขายในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ปั๊มปตท.บางจากที่ขายถูกกว่าปั๊มยี่ห้ออื่นๆก็ไม่ได้มีทุกแห่งในพื้นที่อีกด้วยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้พบอีกนะครับว่านะครับได้ชมภาพไปแล้วหลังจากที่ราคาของทองคำนั้นพุ่งขึ้นเป็นบาทละ 31,000 กว่าบาทก็ได้ทำให้มีคนจำนวนมากนะครับที่แห่นำทองออกไปขายโดยส่วนหนึ่งเป็นคนที่ขายทองเพื่อนำเงินมาใช้ในยามเดือดร้อนทั้งจากสถานการณ์โควิด-19ในขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งที่มีทองคำเก็บไว้ต่างก็นำทองออกมาขายเพราะเชื่อว่าราคาของทองนั้นไม่น่าจะสูงไปกว่านี้อีกแล้วแล้วก็เป็นการขายเพื่อทำกำไรนะครับในขณะที่เจ้าของร้านทองในเมืองหาดใหญ่ร้านหนึ่งก็ได้เปิดเผยครับว่ามีแต่คนนำทองมาขายอย่างเดียวนะครับมาจำนำส่วนคนซื้อทองนั้นเป็นศูนย์เลยล่ะเพราะราคาที่แพงขึ้นมากแล้วก็คาดว่าถ้าสงครามยังไม่มีทางออกราคาทองคำอาจจะดิดตัวขึ้นไปอยู่ที่บาทละ 33,000 บาทก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอ้โหนะครับมีวันหนึ่งที่ขึ้นถึง900บาทเลยทีเดียวนะครับนี้ก็เป็นสถานการณ์นะครับในเรื่องของราคาทองคำมันเป็นผลกระทบนะครับมาจาก
สงครามนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับก็ราคาแพงขึ้นด้วยนะครับก็ต้องปรับตัวกันพอสมควรเลยทีเดียวละครับนะฮะในกรณีนี้นะฮะงั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดอยู่ยากแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับปรับตัวนะครับคนเราปรับตัวแล้วก็ทำจิตใจสบายก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าต้องให้กำลังใจกันส่งความปรารถนาดีมาให้กันเยอะๆเลยนะครับเราเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับ